วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปหาท่านชัดชาติกันหน่อยดีกว่านะได้ครับโอ้โหตั้งใจขึ้นมาเลย คุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เขามีการเปิดตัวเสื้อสะท้อนแสงสำหรับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะในกทม.ได้ใช้กันใช่ไหมครับค่ะ อุปกรณ์วัสดุสำคัญคือพวกขวดน้ำพี่เดียเมื่อวานนี้ครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาที่ตึกแกรมมี่ร่วมงานของคลื่นกรีนเวฟครับเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ31ปีของรายการวิทยุกรีนเวฟนะครับกิจกรรมชื่อว่ากรีนเวฟแฮปปี้แอนนิเวอร์ขอขวดเป็นของขวัญ นี่งานนี้นะคุณผู้ชมตามภาพนอกจากมีคนเยอะแยะมากมายเลยคุณบอยทกลเกียรติวีรวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The One Enterprise จำกัดมหาชนคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็ยังมีผู้บริหารรายการวิทยุ Green Wave นะคะส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้กับท่านชัดชาตินำไปรีไซเคิลค่ะใช้ประโยชน์ในการทำเสื้อสะท้อนแสงให้กับพี่ๆพนักงานเก็บขยะนี่แหละเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้วก็ลดขยะในกรุงเทพค่ะก็เป็นโครงการที่ดีของ Green Wave ซึ่ง Green Wave ก็มีแนวทางนะครับเพื่ออนุรักษ์แล้วก็รีไซเคิลอย่างนี้มาตลอดนะครับและสิ่งสำคัญคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ประโยชน์หลายต่อมากครับนอกจากลดขยะแล้วนะครับเอามาสร้างเป็นประโยชน์แล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งสุดท้ายแล้วเมื่อสร้างเป็นเสื้อให้กับพนักงานกทม.นะครับที่มันจะช่วยทำให้ชีวิตเขาปลอดภัยขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าประโยชน์มันหลายทอดมากเลยนะครับทุกคนคือมือวิเศษนะในการแยกขยะแล้วก็พวกขวดเพชรเนี่ยมันสามารถมา reuse recycle เป็นเสื้อให้พี่น้องที่กวาดถนนเนี่ยสามารถใส่ได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่ตรงที่สุดคิดว่าจะทำ250ตัวแล้วก็ผมว่าจริงแล้วมันคือใจเราด้วยแหละว่ามือเราเนี่ยเริ่มแยกขยะเริ่มเห็นประโยชน์ของสาธารณะก็ต้องขอบคุณสิ่งดีๆครับแล้วผมเชื่อว่ากรีนเวฟมีพลังแฟนคลับโอ้เป็นแสนเป็นล้านคนก็สามารถจะเปลี่ยนประเทศได้เปลี่ยนเมืองได้เลยนะผมว่าจริงแล้วทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆน่ะแค่แยกขยะคนละมือคนละไม้เนี่ยผมว่าสุดท้ายมันเป็นภาพใหญ่ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้มีโครงการดีๆต่อเนื่องไป